ายกแล้วก็นายกคนปัจจุบันไปที่เชียงใหม่นะครับพ่อทีมก็ร้อนอกร้อนใจนะกลัวสาวกจะแลนสไลด์หายไปก็เลยขึ้นไปบ้างนะครับไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผมก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าไปเพราะว่ากลัวเรตติ้งพักตกหรืออะไรต่ออะไรอ่ะผมว่าอย่าไปเลยครับไปแบบนั้นนั่นเป็นภาระเจ้าหน้าที่หลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมบอกว่าจะไปช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันนะคะล่าสุดเลยค่ะเต้อาชีวะออกตัวเลยว่าขอเกาะกระแสหน่อยพร้อมแนะวิธีแก้ปัญหาฝุ่นควันในแบบฉบับของเต้อาชีวะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลลงพื้นที่ติดตามหน้างานการดับไฟป่าร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่หลายเสียงออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นการวัดเรตติ้งประชันบารมีท่ารัศมีทางการเมืองกับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ล่าสุดเต้อาชีวะออกตัวว่าขอเกาะกระแสพ่อทิมหน่อยเห็นอดีตนายกและนายกคนปัจจุบันไปเชียงใหม่พ่อทิมก็ร้อนอกร้อนใจกลัวสาวกจะแลนสไลด์หายไปก็เลยขึ้นไปบ้างถือว่าเขาไปทำดีแต่สิ่งที่เขาทำถ้ามันดีก็คือดีขนาดหลวงพ่อท่านยังกล่าวเลยเหมือนรู้ทันอายแทนเลยพร้อมถามว่าไปมุสาต่อหน้าพระท่านไม่อายเหรออีกทั้งบอกว่าทิมพิธาขึ้นไปดูเรื่องการดับไฟป่าถ้ามันแก้ได้ก็เป็นผลดีกับประชาชนแต่สิ่งที่เขาไปถ้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เห็นด้วยแต่ถ้าไปเพราะกลัวเรตติ้งพักตกหรืออะไรต่ออะไรอย่าไปเลยไปแบบนั้นเป็นภาระเจ้าหน้าที่สิ่งที่คุณทำอะไรไม่เป็นเลยคุณเอาเครื่องพ่นเครื่องดับไฟป่าเอาไปพ่นใส่กองไฟคุณถือไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเห็นภาพแล้วก็มาเป็นนักบริหารต่อดีแล้วไม่ต้องลงพื้นที่แบบนั้นไม่ต้องสร้างภาพอะไรขนาดนั้นและอีกอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดนักข่าวเพียบเลยจะไปทำ PR หรือจะไปลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนผมมาพูดถึงพี่ทิมนะก็ขึ้นไปดูเรื่องการดับไฟป่าอะไรต่ออะไรนะถ้ามันแก้ได้มันก็เป็นผลดีต่อประชาชนนะครับแต่สิ่งที่เขาไปนะครับถ้ามันไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผมก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าไปเพราะว่ากลัวเรตติ้งพักตกหรืออะไรต่ออะไรอ่ะผมว่าอย่าไปเลยครับไปแบบนั้นนั่นเป็นภาระเจ้าหน้าที่สิ่งที่คุณทำอะไรไม่เป็นเลยคุณเอาเครื่องพ่นเครื่องดับไฟป่าเนี่ยเครื่องพ่นคุณเอาไปพ่นใส่กองไฟคุณถือไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเห็นภาพแล้วก็มาเป็นนักบริหารต่อดีแล้วไม่ต้องลงพื้นที่อย่างนั้นหรอกไม่ต้องสร้างภาพอะไรขนาดนั้นโดยเต้อาชีวะบอกว่าเอานักข่าวไปเป็น10คนคัดรูปดีๆได้แล้วหรือยังถ้าได้แล้วถามหน่อยว่ารูปไหนช่วยบอกหน่อยว่าที่ลงไปประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนแนะให้คิดเยอะๆก่อนจะทำอะไรการดูแลประชาชนคือต้องใช้ใจและมาจากความจริงใจไปเหมือนทำ PR ทำเรตติ้งทำ CSR ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แถมยังเป็นภาระเจ้าหน้าที่อีกแทนที่เขาจะเอาเวลาที่ดูแลพวกคุณไปทำภารกิจอย่างอื่นของเขาให้สำเร็จลุล่วงและวิธีการของคนรุ่นใหม่คือการลงไปอย่างนั้นหรือซึ่งเต้อาชีวะเองก็บอกว่าตนเองมีวิธีแก้แต่วิธีแก้ของหนุ่มเต้นั้นก็คิดว่าเป็นวิธีแก้ที่มันดีพร้อมเสนอว่าลองเอาวิธีของตนเองไปใช้ไหมได้การรับรองจากสถาบันมากมายจากหมอเชียงใหม่ด้วยแต่วิธีแก้ของตนเป็นเพียงแค่ประชาชนตัวเล็กๆพูดไปก็ไม่รู้จะมีใครฟังหรือเปล่าง่ายที่สุดเลยคือหมอกไอน้ำที่ไว้ดักจับฝุ่นบนอากาศเป็นหมอกไอน้ำที่ไม่ใช่น้ำเป็นเม็ดแนะนำให้ขอความร่วมมือจากตึกสูงในกรุงเทพขอความร่วมมือว่าให้เอาตัวไอน้ำนี้ไปติดบนตึกอันนี้คือวิธีแก้ของตนเองแต่จะให้ถือเครื่องพ่นแบบนั้นไม่ทำปล่อยให้นักปฏิบัติเขาทำไปนักวิชาการอย่างพวกคุณหรือฝ่ายนิติบัญญัติอย่างพวกคุณเข้าไปแก้ให้มันเป็นรูปธรรมและสามารถทำให้ได้แล้ววิธีแก้เนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยคือการลงไปอย่างนั้นเหรอการลงไปทำแบบนั้นใช่ไหมนั่นคือวิธีแก้ถูกปะเหรอกูก็มีวิธีแก้นะแต่วิธีแก้ของกูเนี่ย
มันก็เป็นวิธีแก้ที่กูคิดว่ามันดีลองเอาวิธีกูไปใช้ไหมเออกูก็มีวิธีแก้นะเว้ยได้การรับรองจากสถาบันมากมายนะจากมอเชียงใหม่ด้วยลองดูไหมใครอยากรู้วิธีแก้ฝุ่นควันในกทมนะผมมีวิธีแก้นะครับแต่วิธีแก้ของผมผมเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆไงพูดไปไม่รู้จะมีคนฟังหรือเปล่าง่ายที่สุดเลยครับหมอกไอน้ำครับหมอกไอน้ำที่ไว้ดักจับฝุ่นบนอากาศนี่แหละครับเป็นหมอกไอน้ำนะไม่ใช่น้ำที่มันเป็นเม็ดนะต้องเป็นหมอกไอน้ำนะผมบอกไว้ให้นะหมอกไอน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดตึกสูงทั่วไปบนกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยเราไปขอความร่วมมือกับตึกสูงนั้นและลดภาษีให้เขาลดค่าน้ำให้เขาขอความร่วมมือเอาตัวไอน้ำเนี่ยขึ้นไปติดบนตึกเขาพ่นลงมานะครับอันนี้คือวิธีแก้ของผมนะปัญญาแบบปัญญาผมมีแค่เนี้ยผมคิดแบบนี้แต่ผมคงไม่ไปถือเครื่องพ่นอย่างนั้นผมไม่ทำนะต้นทางปล่อยให้วิธีการของนักปฏิบัติเขาทำไปนะนักวิชาการอย่างพวกคุณหรือฝ่ายนิติบัญญัติอย่างพวกคุณเข้าไปแก้ให้มันเป็นรูปธรรมและสามารถทำให้ได้ฝากไว้ให้คิดนะครับทุกคนสวัสดีครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในแบบฉบับของเต้อาชีวะนะคะแต่ที่แน่ๆเต้อาชีวะบอกว่าเห็นคุณพิธาลงพื้นที่ไปเชียงใหม่ไปช่วยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนว่าจะช่วยแต่ภาพที่ออกมาดูยังไงก็เป็นภาระค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ